สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับเป็นครั้งที่2แล้วในะวันนี้พริว่าตอนเย็นนะครับผมก็เอาตัวปืนเนี่ยมาดูนะครับเรื่องของสนิมมาดูเรื่องของอความสะอาดต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกับตัวเดี่ยวหักกระมใบาคานนะปืนปลอดภัยนะครับ,น,รน,รบนี่เลยจําได้ว่าจับเจ้าตัวนี้ไว้ประมาณสัก2ปีกว่านะครับยิงไปก็ประมาณสัก 6- 7ครั้งนะครับแค่นั้นเอง ทีนี้เนี่ยก็มีอีกท่านหนึ่งเนี่ยได้สอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของปืนหกักกรัมนะเขาเนี่ยไม่ได้ระบุนะครับว่าจะเป็นปืนยี่ห้อไหนผมก็นึกถึงใบคานก็เลยแนะนําท่านไปนะครับปรากฏว่าก็ให้ไปเช็คดูนะนะเวลานี้อาจจะบอกว่าหาแทบไม่ได้แล้วนะครับเจ้าปืนเดี่ยวหักกรัมนะครับใบคานไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้หาได้ยากมากก็เลยว่าจะมาเล่าให้ฟังนะครับตั้งแต่รู้จักปืนกระบอกนี้นะ ผมรู้จักนะครับปืนเดี่ยวหักกำลังใบคารเน่ในโครงการสวัสดิการของข้าราชการนะครับตอนสมัยนั้นเนี่ยอยู่ที่9,800บาทนะถ้าจะไม่ผิดนะครับอยู่ที่ไม่เกินหมื่นนะ9 8 0าผมก็เอ๊ะทำไมปืนอะไรมันถูกจังนะเรียกว่าถูกมากครับแต่ก็ยังไม่มีความพร้อมในการที่จะจัดหาในสมัยนั้นนะครับแล้วก็เพิ่มขยับมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงช่วงที่ผมเนี่ยจับกระบอกนี้นะครับจะอยู่ที่ 18,500บาทนะโดยประมาณนะครับนะกระบอกเนี้ยหนึ่งรบาทนะครับในสมัยนั้นนะแล้วก็เช็คนะครับย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อสัก 5, ปี65ปี65เนี่ยปรากฏว่าผมก็ทราบนะครับว่าสิริการเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก20,000กลางๆนะขึ้นไปนะครับถึง20,000กลางในภาพประชาชนเนี่ยอยู่ที่ถึง3 5 0 0 0นะครับตัวแบบนี้โอ้โหเรียกว่าขึ้นเอาขึ้นเอา นะขึ้นเอาขึ้นเอานะครับทีเดียวก็เลยมีแนวคิดนะครับว่าเออไอเจ้าตัวปืนที่มีแนวโน้มนะครับที่จะหายากแบบนี้ควรค่าแก่การเก็บเอาไว้นะครับนอกจากปืนไบาคารนนะก็จะเป็นปืนนะครับไอเจ้าตัวตระก,กูล191 1เนี่ยแบบนี้นะครับปืน191 1แบบนี้ก็น่าเก็บเอาไว้ถ้าเผื่อว่ามีจังหวะมีโอกาสนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยอีกสัก 20หรือว่า30ปีข้างหน้าเนี่ยแบบนี้ก็จะหายากแล้วผมคิดว่าในเรื่องของคะแนนนะครับตัวปืนเนี่ยมันจะโดดไปอีกไกลเลยนะครับแบบนี้หรือจะเป็นปืนโมเดลเก่าๆนะครับอย่างเช่นตระกูลสมิธแอนเวสันนะครับแบบนี้นะปืนพวกนี้ปลอดภัยนะครับผมตรวจสอบไปเรียบร้อยแล้วนะปืนปลอดภัยนะครับแบบเนี้ยถ้าเผื่อว่าย้อนกลับไปนะครับประมาณสักเกือบ10ปีที่แล้ว เนี่นะครับไอ้เจ้าตัวสมิธอเมซันจุดสแบบนี้จะมีเรื่องของคะแนนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20กลางๆนะไม่เกิน 30K นะไม่เกินนะครับไม่เกินแล้วก็ขยับนะครับลงไปอีกประมาณสัก5ปีนะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก30ไม่เกิน 40K นะแบบนี้นะครับแต่ว่าค่าเดานะครับในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มหมดไปเรื่อยๆนะจะเริ่มหมดไปเรื่อยๆนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีจังหวะเโอกาสนะครับในช่วงนี้ก็เก็บเอาไว้นะบอกเลยว่าเก็บเอาไว้นะครับสภาพตัวปืนเนี่ยถ้าเผื่อว่าได้มาในมือสองเนี่ยมันจะเก่ามากแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับเนื่องจากว่าการทําผิวของช่างไทยเนี่ยเก่งมากๆนะครับถึงจะเป็นสนิมขนาดไหนนะครับถึงมือช่างเนี่ยออกมาจะใหม่ทุกกระบอกแน่นอนนะครับแน่นอนนะก็ล่าสุนฟังนะครับ,ส,นนรบสั้นๆนะประมาณนี้ ตกใจนะครับกับเจ้าตัวใบขานโอ้โหดีไปไกลเหลือเกินนะจากไม่ถึงหมื่นนะครับกลายเป็นเกือบ4ี่0 0บาทนะครับปืนแบบนี้นะเอกลักษณ์ของตัวหักรามนะครับก็คืออันนี้คือลูกดัมมี่นะครับการดีดปอกปึ๊บง้างนกยิงนะครับตั้งยิงเสร็จก็ป๊อกหักออกมานะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับ วันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่งสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ